านหลวงปู่นางท่านเป็นผู้ดำเนินงานมาแบบรูปของคณะสงฆ์ทำกันมาโดยตลอดจนถึงยุคของหลวงปู่วัดกระทิงที่บัดนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ต้องรับภาระหน้าที่ตอนนั้นเป็นอำเภอมะขามตอนนั้นอย่างนี้หลวงปู่นี่แหละเป็นตัวผลักดันแม่ใบอินเดียมาหลายครั้งพร้อมอาตมาด้วยอันนอกว่าประชาชนประเทศไทยเรามีโอกาสไปอินเดียขึ้นภูเขาพิจโกฏพอดีที่จากอำเภอมะขามมาเป็นอำเภอพิจโกฏตอนนั้นเราก็มาคุยกันว่าควรจะตั้งชื่อยังไงดีอำเภอใหม่สุดท้ายของจังหวัดใหญ่ก็เลยตั้งก็ชื่อว่าอำเภอเขาพิจโกฏกันเถอะก็เลยนี่แหละเลยได้นามนี่แหละย่าเป็นที่มาย่าเป็นที่อินเดียเลยแต่เป็นที่มาของนามว่าพระพุทธบาทเขาพิจิตรเลยเป็นอำเภอพิจิตรด้วยหลวงปู่ใต้เนี่ยที่มาที่ไปนั้นทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการบริหารจัดการที่มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจคือความจุดหมายของพระเดชพระคุณจริงๆท่านมีปฏิฐานนะครับบุกเบิกกันมาครั้งแรกพ.ศ.15ที่ไม่มีถนนเราตัดถนนขึ้นมาใช้รถแท็กเตอร์ดันเป็นทางขึ้นมาถึง8ปีนะไปถึงแต่บางท่านเขาบอกทำไมไม่มาถึงนี่ท่านโบก็บอกพ่อให้เขาออกพลังให้เขาใช้แรงกายบ้างให้เขาใช้ขันติบ้างเอาแค่นี้พอแล้วเลยอยู่ตรงนั้นเองนะนี่ก็โยมมาใช้เดินเราทำได้ออกกำลังกายอย่างดีก็อย่างทำร่างกายมีตัวนะแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิฐานนะท่านท่านบอกว่าจะทำน้ำใสไฟสว่างวนทางดีสามอย่างเนี่ยท่านนี้เรื่องจนเกิดความสำเร็จอีกอันนี้ก็มีครบทุกอย่างอาคารที่พักอยู่อาศัยได้น้ำใสพร้อมอาหารการบริโภคลำเลียงขึ้นมาพร้อมงานที่ทำนี่ต้องใช้พนักงานทั้งหมด 1,000 กว่าคนครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาปี2556เนี่ยมีพี่น้องประชาชนมา 1,170,000 ในระยะเวลาแค่60วันใช่ไหมครับ60วัน2เดือนไม่ใช่ธรรมดาคือเข้าใจว่าแค่60วันมัน60วันแต่24ชั่วโมงมัน24ชั่วโมงเชื่อมากนะคือเฉลี่ยก็คิดว่า30วันนี้ก็ 500,000 กว่าคนใช่ใช่คือขึ้นคนมหาชนนี่มันไหลอ่ะมันก็หมื่นกว่าคนอ่ะจ้ะๆมันไหลต่อเนื่องเฉลี่ยนี่ไงก็เฉลี่ยไม่ใช่ธรรมดาพอสาวคิดอย่างเดียวมันเป็นปัญหาเยอะเกินจนรองรับกันเกินจนล้นจนไม่มีที่ขยับติดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงคือน้องไม่รอดเนี่ยแล้วอนาคตเราจะขยายเป็น90วันนี้ใหม่ๆละคือเอาไม่ได้คือในช่วงท้ายเนี่ยฝนจะชุกถ้าผมตอบกระถางเราเสียอะไรที่เรากำหนด60วันเนื่องจากจะเข้าฤดูจ้าฤดูฝนจะไม่สะดวกจ้าไม่สะดวกเลยจะเอาช่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงนี้ช่วงนี้จังหวัดจันทร์นี่ฝนตกชุกมากสมัยก่อนผมเห็นจากเอกสารสถิติของแต่เดิมแค่15วันจ้า15วันแล้วก็มา15วันแล้วก็เลื่อนงานเป็น1เดือนจาก1เดือนอีกเดือนครึ่งมันไล่กันอย่างนี้นะเดือนครึ่งแล้วมาเป็น2เดือนอันนี้ไม่ใช่เรากำหนดนะพี่หนุ่มมาจากประชาชนนะเป็นคนกำหนดให้เราต้องการเนี่ยเดือนนึง500,000คนเนี่ยมันมีเฉลี่ยเดือนละคนใช่ครับใช่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นนี่แหละยอมความสำคัญของผมแล้วก็ผลประโยชน์สิ่งทั้งหลายที่ยอมเอามาทิ้งไว้เนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ใช่เงินของเราเงินของเขาหวังไงท่านไม่เคยเก็บและไม่เคยจ่ายท่านไปช่วยธุรกิจทุกจุดของทั่วประเทศแม้แต่ยุคหนึ่งท่านถวายองค์ประเทศไปสร้างวิทยาลัยที่กำองถมนั่นก็ต่างประเทศด้วยท่านก็ไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งมาทำไมส่วนต่างๆทุกองค์กรท่านช่วยทุกสถานที่แม้แต่หลักของกำลังคือทหารตำรวจประชาชนวัดแปลงเพศส่วนต่างๆท่านช่วยตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องช่วยอยู่ทหารนวมินทราธิตำรวจท่านก็ต้องมาช่วยทุกปีนี่ปีละล้านกว่าบาทท่านช่วยแล้วก็ร
ายหลังมันมีองค์กรของมูลนิธินี่เราท่านประทวดนี่แล้วก็ของของประเทศเนี่ยก็มีสื่อกันอยู่5ปีอันนี้จ่ายหมดพระองค์ท่านไปเสริมงานท่านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเบื้องสูงนะท่านก็ช่วยมาทุกองค์กรเพราะนั้นในช่วงนี้เราสืบสารอย่างก็ต้องทำอย่างนี้พ่อมีอะไรก็ให้ลูกคุณเก็บไว้อย่าแม่อุทยานที่นี่เจ้าหน้าที่อุทยานที่นี่มีอะไรก็ช่วยมาดำเนินการดูแลอันนี้ก็มีจะมามีข้อมูลต่างๆที่ผ่านมาผ่านไปลองศึกษาดูว่าที่มาที่ไปมาเรื่องอะไรเป็นการเรียนของธรรมะเป็นการเรียนของธรรมะต้องสอนงานแต่ปี37จนถึงปัจจุบันเกิดปัญหาหลายอย่างปัญหาเลยทำประวัติโดยสังเกตในนามธรรมะแล้วก็มีแผนวิธีกรรมจะทำมาทำในหลักประวัติซึ่งตอนท้ายจะเป็นการพูดถึงประวัติอันแล้วก็มีเอกสารประวัติอันนี้น้ำพ่อทำปีที่แล้วเขามาพอมาถึงจุดนี้ผมมาคิดแหละเราจะทำอะไรที่ระลึกให้ประชาชนในวาระที่ท่านทิ้งงานและท่านจากเราไปเหลือแต่ผลงานที่ท่านฝากไว้เราเลยสร้างเป็นจุดเดียวกันคือทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ห้าองค์ด้วยกันมีหลวงปู่นันท่านเป็นที่ปรึกษาอันอื่นนี่จะบุกบุกแต่น้องแล้วก็หลวงปู่ท่านทำหน้าที่ในแนวในรูปของคณะสงฆ์ท่านก็เลยดึงเอาพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่มีวัดปึกวัดทุ่งสะพานแล้วก็อาตมาถึงเป็นวัดที่ท่านสร้างแล้วก็ให้ไปอยู่ทั้งหมด5วัดในการมีวัดรวมวัดกฐินวัดทุ่งสะพานวัดปึกและวัดทุ่งตะอินแต่แบบนี้ใน4วัดเนี่ยก็มรณภาพหมดแล้วทุกวันที่เหลือก็อาตมาองค์เดียวหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ครับ72จ้ะโอ้หลวงพ่ออายุเป็น100ครับอาจารย์ก็ขอรับรับรับขอเชิญครับอันนี้เรื่องเงินแท้นะโยมน่ะโอ้ครับทำในเงินบริสุทธิ์นะโยมไม่ใช่ทำมันครับแล้วมีคนอื่นได้อีกไหมเนี่ยเงินแท้ๆนะบริสุทธิ์เงินแท้ๆเลยเราจะยังได้ป่ะครับไม่ยังยังไงก็เสร็จเอาคุณยอมนะคุณยอมพี่อยู่ด้านหลังเป็นพระบาทนะคุณยอมนะแม่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 นี่ก็พอแล้วยาวไปที่ไหนได้ถึงบ้านอยู่แล้วคุณหลวงได้ก็ถึงบ้านอยู่แล้วเรื่องเงินแท้ๆเนี่ยยอมยังได้หมดแล้วยังได้หมดแล้วนี่ยังไม่อยู่ยังไม่ไม่นั่นมีเรื่องเงินมาบ้างเทพองค์มาบ้างคุณสุดาด้วยคุณลำบากครับคุณเอาญาณรับคนสุดท้ายนะครับปิดไฟเลยเทพสาวอ่ะนี่มันเงินบริสุทธิ์แสนเสียบ้านในกระเป๋าใหญ่ดำๆอันเนี้ยเห็นไหมดูกันกระเป๋าที่ว่าเนี่ยกระเป๋าดำดำเที่ยวกระเป๋าสีดำเที่ยวข้างข้างเออเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยข้างหลังแค่นั้นเองจะมาเรียกเดือนหลวงพ่อไหมเอาเองไม่เอาไม่เอาเรื่องใหญ่ใหญ่เนี่ยได้
ห้ากันอาจารย์ห้ามาแล้วก็เอาละเอาละผมจะดันเข้ากันเนาะ1ปีแล้ว1ปีแล้วเข้าครอบ1ปีแล้วเดี๋ยวคุณยอมรับฟอร์มเนาะยอมรับฟอร์มหลายเลยคือมันชนแต่คนเราก็คือได้ซื้อเพื่อนผมได้แล้วครับคุณได้แล้วครับเอาละฟอร์มเนาะกะรังเอวเมวะตัวตินังเอดานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมังยิปเมวะสมิสโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยะถามันโจติรโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสโตนาเดปวัตตันตรายโยสุขีทีกัญญุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังตาปัจจัยโนจัตตารโหตมาวัตติอายุวันโนสุขังวรังภวะสุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพิวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวันตุเตเลสุขิตังนราภาโตตังเตสิริอายุวันโนสุขสังโฆติยะตระตะชาติตระชาติอายุยะทีวะสิทธิตวงตุเตตุเตขอบใจมากๆขอบใจตัวพุทธังภะวันตังสิวาเทมิตัวสวาโตสวาตาธโมธัมมังสามิสุติพันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังมหามิเดี๋ยวลงเลยครับคุณท่านนาท่านกิติศักดิ์ตรงนี้นะครับพ่อครับยังไงยังไม่ได้พักเลยขอไปยังกลับแล้วพ่อให้กีตาร์เดี๋ยวครับผมนี่แหละนี่แหละปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันมันจะธรรมดาอาจารย์ปอกสมองอ่า